สนับสนุนความอร่อยโดยเท่ลุยลงตัว Isuzu D-Max V-Cross ใหม่มาอยู่กับเอกันต่อนะคะในช่วงของเด็กกทมนั่นเองค่ะแหมปีใหม่นี้นะคะหลายๆคนอาจจะคิดไม่ออกค่ะว่าจะไปไหนดียิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้อุ๊ยไม่มีใครให้กอดเป็นโชคชะตาพี่เอ๋จังเลยค่ะของสาวสวยอย่างเอ๋นะคะพูดไปแล้วนี่นะคะเอ๋ก็เครียดค่ะอยากจะแก้เครียดสักหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทานของอร่อยๆแก้เครียดกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมโอ้ยคิดออกแล้วเราไปทานก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านน้องพรกันค่ะร้านนี้อยู่แถวกล้วยน้ำไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทานของอร่อยแก้เครียดกันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะพาคุณผู้ชมมาถึงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้องพรแล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคนที่จะมาคุยกับเราคือพี่พาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชิมของอร่อยกันนะคะคุณผู้ชมเอว่าเรามาล้วงลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านพี่น้องพรกันก่อนดีกว่าค่ะร้านนี้เริ่มจากเส้นก่อนดีกว่าเส้นที่นี่เนี่ยมีเส้นอะไรบ้างคะก็จะมีเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเล็กแล้วอย่างเนื้อไก่ล่ะคะเนื้อไก่ของเราก็จะเป็นเนื้อไก่สดค่ะแล้วเราจะใช้เนื้อหน้าอกนะคะทำไมต้องเป็นเนื้อหน้าอกอ่ะอย่างกับเนื้อหน้าอกเนี่ยมันสุกง่ายแล้วมันก็เวลาทานเข้าไปแล้วมันจะแตกในปากเลยอย่างเงี้ยเพราะมันกระจายเพราะว่ามันเนื้อมันลุ่ยค่ะแล้วมันก็จะคั่วให้อร่อยกว่าแล้วที่นี่นะเห็นเขาบอกว่ามีหลายแบบมากมีเป็นแบบรวมมิตรก็มีใส่กุ้งใส่หมูใส่ไก่ใส่ทุกอย่างเลยใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกขืดคอที่นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แบบน้ำด้วยไม่เคยทานเลยค่ะผู้ชมเป็นยังไงคะก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำของเราก็สูตรเด็ดก็คือตรงน้ำซุปค่ะน้ำซุปของเราก็สูตรดั้งเดิมยังไงคะต้มด้วยกระดูกโครงไก่พี่พานี่บรรยายซะเอ๋เนี่ยกลืนน้ำลายไปหลายเฮือกเลยค่ะคุณผู้ชมอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะพี่คะว่าร้านที่เนี่ยจะอร่อยจริงหรือเปล่ายังไม่ต้องรอเลยนะคะได้กลิ่นหมูกระทะเลยค่ะเป็นกลิ่นอ่อนๆ นะคะและที่สำคัญเวลาเคี้ยวค่ะกรอบเกรียมครบสูตรตามสไตล์ของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สูตรดั้งเดิมเลยนะคะอย่างนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนรักเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่นี่เขาทำได้เด็ดสมกับเป็นของเด็ดกทมของเราในวันนี้จริงๆค่ะว่าแต่ร้านนี้นี่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาชิมต้องมาที่ไหนตั้งอยู่บริเวณไหนคะร้านของเรานะคะถ้ามาก็ถนนเส้นพระราม4เลยค่ะร้านของเราจะอยู่ตรงข้ามก่อนโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะคะแล้วร้านนี้เปิดทุกวันไหมคะเปิดจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์1วันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะและที่นี่นะคะนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่อร่อยเด็ดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมยังมีเมนูอื่นที่อร่อยด้วยไม่แพ้กันมีอะไรแนะนำอีกไหมคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวคั่วแล้วเราก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำปูเปี๊ยะทอดของข้าวจบแล้วยังมีแนะนำของหวานโอ้โหก็ช่องน้ำกะทิโอ้โหพี่พาคะมีเยอะแยะแบบนี้แล้วเอ๋จะทานไหวไหมเนี่ยโอ้โหเอ๋ยิ่งทานน้อยอยู่ไม่ใช่คนทานจุเลยดูหน้าสิไม่ใช่เลยนะคะแต่วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่พามากเลยนะคะที่ให้เอ๋ได้ชิมเมนูอร่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมีให้ชิมอีกด้วยใช่ไหมคะมีค่ะมีแน่นอนค่ะเกรงใจจังเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะที่ให้พาเอ๋มาชิมเมนูอร่อยๆทุกสัปดาห์All New Isuzu D-Max ค่ะและเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเช่นเคยเลยนะคะจากออโมเทมัสนั่นเองนะคะสำหรับช่วงปีใหม่นี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะไปทานของอร่อยอร่อยที่ไหนดีมาที่ร้านนี้ได้ค่ะกับร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่พี่น้องพรนั่นเองจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะพี่นะใช่ใช่พาเย็นก็มากันได้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะยังไงก็สวัสดีปีใหม่พี่พาด้วยนะคะสวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะเช่น